สวัสดีค่ะอุดมวัน DIY คลิปนี้สอนทำเหรียญโปรยทานดอกกุหลาบจากใบมะพร้าวนะคะใบมะพร้าววิธีการใช้ใบแล้วก็เอากรีดเอาทางมันออกนะคะให้เหลือแต่ใบนะคะพอได้ใบแล้วเราก็มาวัดความกว้างให้อยู่ที่ประมาณ 12-15 มิลนะคะแล้วแต่ถนัดเนาะก็จะได้แบบนี้อันนี้ตัดความยาวมาประมาณ16นิ้วค่ะตัดเผื่อๆไว้เราก็จะมาตั้งฐานสีนะคะอันนี้ก็จะพับลงมาประมาณสัก4นิ้วเพื่อเก็บเหรียญเก็บเหรียญแล้วก็จะตั้งฐาน4ค่ะเส้นแรกตั้งเส้นที่2คล้องเข้าไปเส้นที่3คล้องจากด้านล่างเส้นที่4ค่ะคล้องเข้าห่วงด้านซ้ายค่ะปลายลิปปิ้นด้านบนแล้วก็เอาเข้าห่วงโดยที่เส้นด้านสั้นนะคะอยู่ฝั่งตัวเรานะคะด้านสั้นทั้งหมดจากนั้นเราก็เก็บเหรียญค่ะวางลงไปพับวนตามเข็มนาฬิกาเส้นสุดท้ายเราก็สอดล็อกเลยกลับด้านนะคะสอดล็อกอีกทีนึงจะได้แน่นหนาพลิกกลับด้านมาให้ใบมะพร้าวเส้นยาวนะคะอยู่ทางด้านขวามือโค้งลงมาแล้วก็สอดลอดกลับไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็วนทำทุกเส้นเลยให้ครบ4เส้นเส้นสุดท้ายนะคะได้แล้วเส้นใบมะพร้าวเนี่ยค่ะมันก็จะมาอยู่รวมกันอยู่ตรงกลางแล้วก็จะยกขึ้นมาเส้นที่1เส้นที่2บิดไปเราจะทำกรีดหลาบนะคะพอได้แล้วเราก็หมุนเอานิ้วโป้งซ้ายกดไว้ค่ะหมุนไปนี่ค่ะพอได้ประมาณนี้แล้วเส้นด้านนอกค่ะแล้วก็ใช้นิ้วก้อยเกี่ยวด้านใน3เส้นก่อนบิดไปด้านหลังแล้วก็สอดลอดออกมาเลยมันจะสอดยากนิดนึงนะคะเราตัดให้แหลมๆจะได้ทะลุง่ายเส้นถัดมาเส้นนี้ปิดเหมือนเดิมแล้วก็ดึงปลายทะลุยากเส้นที่3เส้นสุดท้ายนี่ค่ะได้ครบละค่อยๆดึงกรีดให้มันเท่ากันอีกทีนึงเสร็จใบมะพร้าวที่เหลือนะคะตัดทิ้งไปเลยได้แล้วค่ะกุหลาบจากใบมะพร้าว